เป็นเรื่องให้พระเอกคนดังอย่างไบรท์ วัชราวิทย์ต้องปวดศีรษะเวียนแอดไปอีกจนได้หลังจากที่ล่าสุดความฮอตของไบรท์ก็เลยทำให้มีมือดีแอบนำลูกไปใช้ในทางที่ผิดหลอกลวงผู้อื่นจนทาง GMMTV ก็ต้องส่งทนายความซึ่งเจ้าตัวแทนเข้าไปดำเนินคดีจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับประกาศทางโซเชียลว่าทาง GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มอบอำนาจให้กับทนายเจน ไพศิษฐ์เป็นตัวแทนของนักแสดงในสังกัดไบรท์ ชีราวิทย์ ชีวอารีเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างนำรูปถ่ายของไบรท์ไปใช้เป็นรูปโปรไฟล์ส่วนตัวไปกระทำการหลอกลวงผู้อื่นโดยทุจริตให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและก็ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งทั้งนี้ถ้าหากปรากฏการกระทำเช่นนี้ไม่ว่ากรณีใดๆกับนักแสดงในสังกัดทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน